ครับมานะครับพบปะแล้วก็ให้กำลังใจกันที่มัสยิดมะดูดียะหาดใหญ่ในนะครับซึ่งก็เป็นวันที่2แล้วนะครับเมื่อวานนี้เราไปที่มัสยิดนากวนนูรุสดีนนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ของเราครับจัดต่อเนื่องนะครับเป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับในการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมนะครับมัสยิดฮาดใหญ่นะครับซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนตลาดพรพรมนะครับตรงนี้ก็เป็นมัสยิดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเทศบาลนครฮาดใหญ่นะครับนะโดยในสังคมปัจจุบันนะครับในสังคมพหุวัฒนธรรมนะเราอยู่กันด้วยความสันติสุขนะครับในเขตเทศบาลนครฮาดใหญ่นะครับนะแล้วโดยสังคมพหุวัฒนธรรมนี้นะครับเราอยู่กันด้วยไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาพุทธศาสนาคริสต์นะครับเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรามีกิจกรรมในการละศีลอดช่วงเวลาตอนพบค่ำพี่น้องที่อยู่ด้านหลังเป็นพี่ตอบสนองโจทย์ของเมืองหาดใหญ่อย่างเป็นบริบูรณ์เป็นระบบขอความสันติสุขขอความสุขเหมือนกับชื่อของมูลนิธิไซส์แปลว่าความสุขแสดงว่าวันนี้เรามาท่ามกลางความสุขผมไม่มีคำไหนที่จะเอ่ยถึงนอกเหนือจากว่าเราคือประชาชนของประเทศนี้ด้วยเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะภายใต้การนำของคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งดร.ไพพัฒโนนะคะมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะเหนือจากการสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมในวันเดือนรอมฎอนแล้วนะคะเทศบาลสันใหญ่เราก็ยังสนับสนุนเรื่องด้านการศึกษานะคะแล้วก็เรื่องด้านการเรียนการสอนทำหลักศาสนานะคะ